คนนี้รุ่นใหญ่ส่วนนี้รุ่นเล็กและนี่หนังใหญ่เมื่อคนรุ่นใหญ่ชวนคนรุ่นเล็กมาเชิดหนังใหญ่มันก็จะว้าวแบบนี้ล่ะค่ะว่าแต่หนังใหญ่สิงห์บุรีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะตามปกติหนังใหญ่เนี่ยตามชนบทจะไม่มีมีแต่ในวังเท่านั้นแต่มาระยะสมัยรัชกาลที่6วัฒนธรรมตะวันตกก็เข้ามาเผยแพร่ก็จะมีภาพยนตร์ขาวดำเมื่อมีภาพยนตร์มาหนังใหญ่ที่อยู่ในวังตกยุคทันทีไม่มีคนดูก็เลยขยับขยายเผยแพร่มาตามชนบทเพื่อจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับชมกันเป็นโชคดีของวัดสว่างอารมณ์หลวงปู่เลืองนะท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เอามาฝากฝังไว้เพื่อให้ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ลุงคณิตบอกว่าที่นี่มีหนังใหญ่รวบรวมไว้กว่า200ชิ้นจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มาหลายสิบปีมีทั้งหนังใหญ่แบบโบราณอายุกว่า100ปีและหนังใหญ่ที่ทำขึ้นมาใหม่ซึ่งมีความแตกต่างกันแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นหนังเก่านะหนังเก่าตัวนี้หนังใหม่เราจะสังเกตได้ชัดเลยอันนี้ทำด้วยหนังวัวอันนี้หนังควายทีนี้ว่าเราจะดูง่ายๆก็คือการย้อมสีอันนี้ย้อมด้วยเปลือกไม้หรือยางไม้นะอันนี้จะคงทนอยู่ตลอดกาลเลยเป็นอมตะเขาเรียกสีอมตะแต่อันนี้เป็นสีวิทยาศาสตร์5ปี10ปีแล้วสีจะเจือจางจะสังเกตไหมสีดำเนี่ยกลายเป็นสีต่างๆอันนี้มาอยู่วัดสว่างร้อยกว่าปีแต่อยู่ในวังอีกกี่ร้อยปีแล้วไม่ทราบนะสีเขาก็ยังอยู่อย่างนี้เป็นอมตะและยังมีคอร์สพิเศษสำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบหนังใหญ่โดยเปิดสลากการเปลี่ยนวัดให้กลายเป็นทั้งห้องสมุดที่เด็กๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ตลอดจนตัวละครต่างๆโดยมีลุงคณิตเป็นครูใหญ่คอยถ่ายทอดความรู้ยังไม่พอเด็กๆยังได้ลองเรียนเชิดหนังใหญ่ตั้งแต่การลองพากย์หนังและลองเชิดหนังโดยเริ่มจากเชิดโครงไม้เรียนรู้ท่วงท่าการเดินตั้งแขนเชิดและการพาหนังใหญ่เข้าโรงอีกทั้งยังมีการไหว้ครูก่อนการลองเชิดหนังใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่สืบทอดกันมากว่าร้อยปีดูสิคะนอกจากการฝึกสมาธิและการทำงานเป็นทีมแล้วยังเป็นการสืบสานศิลปะการแสดงโบราณให้คงอยู่อีกด้วยเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมค่ะส่วนใหญ่คนที่อนุรักษ์ก็จะเหลือน้อยลงค่ะพอตอนแรกๆก็คือไม่กล้าแสดงออกเลยพอมาอยู่หนังใหญ่ก็กล้าพูดกล้าทำกล้าทุกอย่างก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นแบบนักแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดแล้วที่สำคัญลุงคณิตบอกว่าเรื่องราวการแสดงใช้เรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นนอกจากตัวละครที่เราคุ้นเคยดีแล้วเนื้อหาในการเชิดหนังใหญ่ยังสอดแทรกข้อคิดและหลักธรรมะแฝงเข้าไปด้วยมันเป็นภูมิปัญญาของคนเก่าๆนะว่าทำไมคนเนี่ยจะรู้ผิดรู้ถูกก็เลยเอาละครเนี่ยมาให้คนดูซึ่งแทรกธรรมะโดยที่ว่าคนมาชมไม่รู้ตัวว่านางเขาสอนธรรมะเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันจะมีเลยเนี่ยตายเพราะผิดศีลตายเพราะเนรคุณตายเพราะผิดคำสาบานเขามีหมดแม้ปัจจุบันความนิยมการแสดงหนังใหญ่ลดน้อยลงยิ่งช่วงโควิดแบบนี้แทบไม่มีการแสดงเลยล่ะค่ะแต่ลุงคณิตก็ยังมุ่งมั่นที่จะสานต่อศิลปะการแสดงนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ในชุมชนเพื่อให้การแสดงอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังอยู่คู่กับจังหวัดสิงห์บุรีต่อไปเมื่อก่อนไม่เคยมีคนยกมือไหว้ดีนี่สวัสดีคุณตาสวัสดีครูเอ๊ะเรามาถูกทางผมก็เลยเอ้าต่อไปก็อยู่กับวัดก็วางี้ช่วยได้แค่ไหนคนอื่นเขาไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรแค่นี้แหละก็พอใจแล้วใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์089 807 5279 065 712 0730